ผ่านไปดูบูธแล้วก็มีการทำอาหารให้ชิมซึ่งก็ใช้ผลไม้ไทยมาเป็นส่วนประกอบอาหารซึ่งก็จะการได้ชิมก็จะทำให้ทราบรสชาติแล้วก็จะรู้สึกนิยมยินดีที่จะสามารถมาซื้อขายได้นะครับแล้วก็เข้าไปตะกี้ท่านก็ได้เห็นว่ามีการจับแมทชิ่งเป็นคู่ๆนะครับเซ็นสัญญา MOU ไป5คู่นะครับ5คู่ก็มีหลายประเทศนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการที่จะเพิ่มมูลค่าสำหรับวันนี้ที่5คู่ที่แมทชิ่งกันก็ได้ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทครั้งนี้เราจริงๆเราจัดมา5ปีแล้วมีช่วงที่ขาดช่วงไปบ้างคือช่วงโควิดนะครับแล้วตอนนี้ก็ปีนี้ก็จัดเป็นครั้งแรกเราก็จัดโดยประมาณก็ปีนึงอาจจะ1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งตามฤดูกาลที่ผลไม้ออกเช่นภาคนี้ออกเมื่อไหร่ภาคนี้ออกเมื่อไหร่ก็จะเริ่มจัดทำราคาปีนี้ผลไม้นี่จะดีกว่าปีก่อนผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเรามีกระบวนการในการจัดการก่อนนะครับเพราะนั้นไอกระบวนการที่โตแบบธรรมชาติเนี่ยมันมีปัญหาว่าเวลาสินค้ามันขึ้นมามากเสร็จแล้วเนี่ยมันระบายไม่ทันระบายไม่ทันมันก็จะทำให้ราคาตกลงเพราะนั้นถ้าเราสามารถรู้ทันแบบนี้เราสามารถที่จะดูดซับเอามาอยู่ในสต็อกได้มันก็จะทำให้ราคาคงที่แล้วเราสามารถที่จะระบายสินค้าออกไปตอนนี้ถ้าไปดูในแต่ละเต็นท์เราจะเห็นว่าบางอย่างเราก็เตรียมการถ้าสินค้ามันจะเสียหายเราก็แปรรูปแล้วเวลานี้วิทยาการมันก้าวหน้าไปเยอะบางอย่างเนี่ย frozen ใส่ในตู้เย็นแล้วก็ในตู้ห้องเย็นเนี่ยมันก็สามารถเก็บไว้ได้ในเวลาที่มากขึ้นถ้าเราบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีก็สามารถระบายสินค้าได้เป็นช่วงๆก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้กับเกษตรกร